เรื่องของคาราวซึ่งเป็นอาหารของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามตรงนี้เป็นหน่วยงานในกรมอันนึงในกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งถือว่าเล็กเรารัฐบาลนี้ตระหนักดีถึงความสำคัญของอาหารคาราวว่าจะเป็นอาหารเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกไปได้ในพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมสูงไม่ว่าจะเป็นที่ Middle East หรือว่าแอฟริกาก็ตามทีก็อยากจะยกระดับความสำคัญของหน่วยงานนี้ขึ้นมาให้เป็นกรมนะครับก็มีการสั่งการไปแล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านกพ.ว่าให้ดูเรื่องของการยกระดับของกรมนี้ขึ้นมาของหน่วยงานนี้ขึ้นมาให้เป็นกรมจะได้ให้ความสำคัญแล้วก็พัฒนาต่อไปได้เรื่องที่มีข่าวตามหน้าสื่อพิมพ์เรื่องของการแฮกบัญชีนะครับโอนเงินไปนำข้อมูลของพี่น้องประชาชน15ล้านรายออกไปเผยแพร่นะครับตรงนี้ก็กำชับรัฐมนตรีดีอีโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยกำกับดูแลด้วยแล้วอีกอาทิตย์นึงท่านจะมาเสนอแผนงานนะครับ